รารังระโยเอาก่อนถวายของก่อนถวายอาหารนี่ก็ฟังนิดหน่อยเรื่องนิทานสงกรานต์ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนศักราชใหม่มันก็มีศักราชเก่าศักราชใหม่ปัจจุบัน เมื่อมองทวนดูแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นญาติมิตรเป็นบุคคลรู้จักก็ดีที่ร่วงรับไปแล้ว ก็ไม่อยู่จำนวนหนึ่งถ้าคิดถึงคนทั่วไปแล้วทางผู้หลานหรือว่าเกินการเจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ว่า เรื่องการแก้ไขเรื่องภายนอกนั้นเพราะตั้งแต่ท่านแนะนำว่าเมื่อเกิดมาก็ต้อง มีการขยันขันแข็งเรียกแบ่งเงินเอาไว้มีทหารมีงามที่จ่ายดำควรตั้งแต่ขยันศึกษาเรียนขยันทำงานเมื่อไม่ได้ได้แล้ว ช่วงนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามท่านเตือนว่าควรมีเงินออมเอาไว้ในโลกนี้ คนไปเสียเงินในเรื่องเหลวไหลเรื่องกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเตะเปเรื่องนั้นนั้นรู้ทอมเพื่อนอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเพื่อนบางทีมันก็ชวนไปอย่างนั้นก็ต้องรู้จักว่าเพื่อนชวนเราไปมกแล้วถ้าเราไม่ระวังตัวก็คอยตามเขาไปเสียเงินไม่จำเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เห็นกันไกลว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างเมื่อมีเพื่อนชวนทำไม่ดีแล้วการใหญ่ก็เกินไปแล้วเราเองก็ต้องรู้ว่าบางอย่างไม่จำเป็นเมื่อเรายังไม่มีเงินพอก็ต้องมีการรอเก็บความรู้สึกก่อนแต่ยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเขาโฆษณาล่อใจของคนเยอะระบบการผ่อนลง จึงมีคนเป็นหนี้เป็นเด่นต่อเนื่องมาไม่เคยขาดก็เพราะเจ้าของนั้นไปบานกันได้ใหญ่ส่วนนี้เป็นเรื่องของโลกนี้ซึ่งเรียกว่าอย่างนี้ว่าอาจจะมีญาติมิตรหรือว่าสังคมช่วยเหลือตามสมควรเวลาเดือดร้อน ทำงานเยอะผู้หนานั้นแสดงว่าวันหนึ่งเขาวันนี้เราวันนี้ต้องอย่างโลกนี้ แต่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีกายกับใจเรื่องกายก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายหรือบ้างช้าบ้างแล้วแต่การดูแลของแต่ละคนท่านถือว่าเป็นช่วงที่ว่าไม่นานเกินไปแต่ก่อนเกิดก็หลังตายนี่มันยาวนานมากจนเราไม่รู้ว่าชาติก่อนมายังไงต้องอาศัยผู้รู้เหมือนพระเจ้าเป็นต้นพระอรหันต์เป็นต้นยิ่งทราบว่าทุกคนเกิดมาไม่เท่ากันเพราะว่าชาติก่อนไม่เท่ากันมาชาตินี้แล้ว มันไม่เท่ากันเราก็ต้องรู้ว่าจะใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้อย่างไรเพราะวันหนึ่งนอกจากเรื่องลำบากภายนอกแล้วสำคัญคือเมื่อต้องจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกับญาติมิตรเราเป็นของเราพุทธเจ้าแสดงว่าประโยชน์ที่น่าคือต้องมีศรัทธาเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งเชื่อว่ามีชาติก่อนมีชาตินี้แล้วมีชาติหน้าเราต้องมีตะเวนบนติดตามไว้ก็รักษาศีล เรื่องศีลนี้ใครรักษาก็สามารถมีเป็นบนช่วยชีวิตจิตใจเราได้ตามทุกคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งมันต้องมีจาคะทำมาแล้ว นอกจากเรื่องเราไม่เห็นแล้วการส่งผลให้ผู้เราไปแล้วนั้นก็มีผลกันต้องอาศัยผลศีลผลทานนี้ยิ่งมีผลภาวนาด้วยอย่างดีนั้นที่การกล่าวที่ให้สมบูรณ์นั้นจะไม่ว่าแผ่เมตตาถึงนั้นหรือนั้นแล้วก็ให้ท่านมีส่วนรับผลของเราเมื่อเราจะให้บุญใครแล้วเช่นจะให้ของแล้วก็มีบุญของเราเองด้วยอย่างพูดศรัทธาในเรื่องให้ทานในเรื่องทำสิ่งในภาวนาก็ดีเรื่องศีลเรื่องภาวนานี้ไม่ต้องเสียอะไรแต่ต้องเป็นศรัทธาแล้วก็มีที่เรียกว่าศีลธรรมมีจาคะแล้วมีปัญญาเชื่อตามผู้รู้เขาว่าอ๋อโลกนี้มันชั่วคราวนอกจากเขาไปแล้วเราต้องไปตามสักวันหนึ่งที่เราทำบุญอุทิศให้เขานั้นก็ยังดีแต่เขาโลกวิญญาณนั้นไม่รู้อยู่เพราะอะไรหนึ่งจะได้มากน้อยก็รู้ไม่ได้แต่ก่อนเราจากตรงนี้ไปแล้ว เราให้ทานบ้างมาไม่สะดวกก็ถวายไปยังที่ศรัทธาโรงพยาบาลที่เป็นวัดวาบ้านหรือที่รักอันต่างทำมาได้ก็ยังดีแต่ต้องระวังในการเดินทางเราก็ต้องรู้ได้ว่าตอนช่วงนี้วันสุดท้ายของสงกรานต์วันเริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีแล้วอนาคตเราก็ดีขึ้นอย่างหนึ่งไม่ควรจะตกใจเกินไปเรียกว่าฟังวันนี้ประมาณ41หรือมาถึง50รายดีที่เสียชีวิตเพราะโรคระบาดนี้แต่สามอันตรายของการก็ดีของแหวนก็ดีผ่านมานั้นเป็นหลักร้อย200 300เท่านั้นเลยให้เห็นว่าเมื่อไม่ใช่เป็นโรคระบาดเองแต่คนเราไม่ระวังแล้วมันก็พลาดพลั้งเพียง3 วันสงกรานต์เราต้องเป็นใหม่ก็ตั้งรายได้เป็นร้อยแต่นี่เมื่อตื่นตัวมีการป้องกันแก้ไขแล้วเมืองไทยแล้วยังดียังไม่ถึง100เลยฟังว่าประมาณ41หรือประมาณยังไม่ถึง50ดีแล้วก็นับวันไปเมื่อเขามีการป้องกันมียาดีขึ้นมาแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นในอยู่ก็ต้องหนับไปเมื่อระวังตัวดีแล้วก็คงผ่านวิกฤตนี้ไปได้ดีนอกจากนั้นแล้วธรรมะก็จะมีการโฆษณาอย่างตอนรับพรนี่ช่วงต้นก็แผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็ฟังพระสวดมนต์รับพรอีกทีนะยะถา